بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องครับชีวิตของเราที่ใช้อยู่กันทุกวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องลองนั่งไตร่ตรองลองนั่งนึกคิดดูว่าคุ้มมั้ยกับชีวิตที่อัลเลาะห์ให้มาทำไมถึงเริ่มเปิดประเด็นแบบนี้ว่าท่านพี่น้องเพราะวันนี้เนี่ยสังคมของเราเนี่ยคนที่ให้ความสำคัญคนที่ใส่ใจกับการเรียนรู้กับการพัฒนาตนเองเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็หาเสาะหาแสวงหาสืบค้นเพื่อที่จะให้ได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องกับตนเองและครอบครัวแต่มันก็ยังมีพี่น้องของเราบางคนที่ยังอยู่กันแบบเดิมๆที่บอกว่าเห็นกันมาทำกันมาต่อกันมาท่านพี่น้องแล้วเราก็อยู่แบบนั้นแหละทุกเรื่องนะท่านพี่น้องนะทุกเรื่องจริงๆวันนี้เราเรียนหนังสือเราก็เรียนมายังไงเราก็สอนแบบนั้นแหละวันนี้จะมีคนที่เข้ามาสอนแนวใหม่แนะนำอะไรใหม่ๆเราก็บอกว่ารับไม่ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องการออกข้อสอบเราก็ออกกันมาเหมือนกับผมถูกสอนมาก็คือผมเรียนภาษาอาหรับท่านพี่น้องไม่เคยมีข้อสอบกากบาทแต่วันนี้ข้อสอบในระดับชาติเขาก็ต้องมีการกากบาททำให้เด็กได้คิดได้พิจารณาเราก็บอกว่าทำให้เด็กมั่วเขาก็จึงต้องมีสองอย่างทั้งอัตนัยและปรนัยการอยู่ของเราวันนี้เราละหมาดที่บ้านเราก็จะละหมาดที่บ้านอยู่งั้นแหละเขาชวนไปละหมาดที่มัสยิดเราก็บอกว่าก็ละหมาดไว้อย่างนี้ตั้งนานแล้วสังคมของเราชีวิตของเราท่านพี่น้องครับจึงบอกผมถามท่านพี่น้องว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าไม่รู้จักกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีไม่รู้จักการสืบค้นหรือการแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยท่านพี่น้องครับชีวิตของเราก็จะอยู่ในที่เดิมเราคงไม่เปรียบว่าเหมือนกับอยู่ในกะลาแต่เราจะบอกว่าเรายังเป็นคนที่ยังอยู่ในโลกแคบที่ศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมเป็นแบบอย่างแล้วก็มีอุลามะท่านพี่น้องครับรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ที่สืบทอดเจตนารมณ์แล้วก็มีการวางหลักการให้กับพวกเราวันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะเริ่มพูดคุยกันว่าในความสำคัญของอัลกุรอานที่กุรอานนั้นเป็นสิ่งที่สูงค่าเราคงไม่ได้เทิดทูนเราคงไม่ได้บูชากุรอานเพราะกุรอานเป็นมุอ์ญิซาตกุรอานเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับพวกเรานั้นเพื่อที่จะเป็นทางนำกับการดำเนินชีวิตวันนี้ที่บอกว่ายังเหมือนเดิมๆกันก็คือว่าสังคมของเราเน้นให้เด็กอ่านกุรอานเมื่ออ่านกุรอานได้แล้วอ่านกุรอานให้จบเล่มเมื่ออ่านกุรอานจบเล่มแล้วก็ทำบุญฉลองตะมัดชีวิตของเราจะอยู่แค่นั้นหรือบางคนอาจจะบอกก็ต่อยอดไปกับการที่จะเริ่มท่องจำบางคนก็บอกต่อยอดกับการที่จะเรียนกอรีบางคนก็บอกต่อยอดกับการจะไปเรียนภาษาอาหรับเริ่มเห็นไหมครับมันจะมีความต่างและจากที่เราเคยหยุดแค่ท่องจำหยุดแค่อ่านกุรอานได้แล้วเราก็เลิกเลยแต่วันนี้เราจะเห็นว่ามีคนให้ความสำคัญกับการที่จะให้ลูกนั้นต้องจำกุรอานบางคนก็บอกจะไปชอบในเรื่องของการที่จะอ่านแบบทำนองอันนั้นก็แล้วแต่วันนี้ผมให้ข้อคิดและเตือนสติตัวผมและตัวท่านพี่น้องว่าวันนี้คำพูดของหลายๆคนนะท่านพี่น้องครับเราจะทำอย่างไรเห็นความสำคัญของอัลกุรอานมีพี่น้องได้สนทนามีพี่น้องได้เรียนสายคุยกันหรือมีพี่น้องได้โทรมาเพื่อที่จะปรึกษาหารือกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรกับการที่จะวางแผนกับการที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องจำกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคอย่างเงี้ยคำถามอย่างเงี้ยท่านพี่น้องครับผมดีใจมากกับการที่ได้ยินว่าท่านได้ให้ความสำคัญกับการที่จะท่องจำกุรอานรายการฮาฟิซอัลกุรอานสารฝันเยาวชนไทยสู่ฮาฟิซโลกทุกเช้าวันเสาร์ของยะตีมทีวีมีส่วนท่านพี่น้องครับบางคนบอกว่าชอบผมบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์เราไม่ต้องการที่จะได้คำสรรเสริญเยือนยอเราไม่ต้องการที่จะยึดติดกับคำสรรเสริญเยือนยอแต่เราต้องการที่จะบอกว่าทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมนั่นคือสิ่งที่บอกว่า
อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานในทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดแล้วก็เราทุกคนนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับก็นั่นคือในส่วนของรายการฮาฟิซอัลกุรอานผมก็ขออนุญาตในรายการเนี้ยมาเป็นการต่อยอดกับการที่จะเสริมสร้างในเรื่องตรงนั้นว่าเวลาที่มันมีอยู่มันน้อยแล้วก็ท่านพี่น้องก็บอกว่ารายการเวลามันน้อยท่านผอ.ก็ได้ให้โอกาสกับการที่จะมาทำรายการเพิ่มก็จึงคิดว่าเราจะขยายความตรงนั้นว่าเราเห็นเด็กที่ท่องจำกุรอานได้แล้วเราจะเริ่มยังไงวันนี้ท่านพี่น้องครับผมขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ว่าในการเรียนรู้ในการท่องจำกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวได้บอกกับพวกเราว่ามันกอรอานกุรอานวะตะอัลลัมะฮูวะอัมมิละบิใครก็ตามที่ได้อ่านอัลกุรอานแล้วท่านใดครับได้เรียนได้ศึกษานะท่านพี่น้องนะใครก็ตามที่ได้อ่านอัลกุรอานแล้วเขาศึกษาเขาได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ในกุรอานวะอัมมิละบิแล้วเขาก็ได้ทําอะไรปฏิบัติในสิ่งที่อะไรเขาได้เรียนรู้นั้น3ข้อ3เงื่อนไขอ่านศึกษาสิ่งที่อยู่ในนั้นอะไรคือประวัติศาสตร์อะไรคือหลักการอะไรคือคำสั่งใช้อะไรคือคำสั่งห้ามแล้วเขาก็ปฏิบัติในสิ่งนั้นท่านพี่น้องนี่คือ3ข้อในเงื่อนไขนะตามหะดีษก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานั้นได้รับก็คือว่าในยามันกิยามะก็คือตายันมินนูริดออีฮิตายันมินนูรินก็คือว่าจะมีสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือเป็นมงกุฎนะท่านพี่น้องครับที่มันมาจากรัศมีแสงของมันก็เหมือนกับแสงของดวงอาทิตย์วันนี้เราจะเห็นว่าท่านพี่น้องเวลาประกวดอะไรเวลาแข่งอะไรใช่ไหมล่ะที่เป็นเรื่องของความงามเราจะเห็นว่าเขาจะมอบอะไรกันมงกุฎนั่นคือดุนยาที่บอกว่าเราเห็นว่าคนนี้ดีที่สุดและจึงได้มงกุฎจะแข่งประกวดภาษาอังกฤษมีมงกุฎเป็นแมนออฟอะไรก็แล้วแต่หรือจะแข่งอะไรแล้วคนนั้นเก่งก็มีมงกุฎหรือบางคนมีสายสะพายมันก็มาจากในหะดีษที่บอกว่าใครก็ตามท่านพี่น้องที่อ่านอัลกุรอานใครก็ตามที่ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่ได้เข้าใจในอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้มงกุฎในวันกิยามะฮ์ถามว่าดีไหมเราลองดูเราแต่งตัวนะท่านพี่น้องครับเราเดินใส่เสื้อยืดแล้วเขาแต่งตัวดีแล้วไปอยู่ในกลุ่มชนเดียวกันเนี่ยถามว่าเราจะแปลกเขาจะมองเราอย่างไรเขาใส่สูทผูกไทหรือเขาใส่โต๊บใส่สารบันโพกกันกันอะไรกันนะท่านพี่น้องแล้วเราใส่เสื้อยืดไปถามว่าจะเป็นคนแปลกแปลกตรงนั้นไม่ใช่เป็นคนเด่นนะเป็นคนเด่นที่แบบเป็นคนแปลกที่เขามองว่าไม่รู้จักกาลเทศะแต่ในกลุ่มตรงนี้ที่บอกว่าใครก็ตามที่อ่านกุรอานแล้วก็ศึกษากุรอานแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้นะท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะให้มงกุฎเข้าเป็นสิ่งตอบแทนอัลฮัมดุลิลลาห์เลยท่านพี่น้องถ้าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นเราได้แบบนั้นแต่หะดีษไม่ได้จบแค่นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาบอกกับพวกเราว่าและอัลลอฮ์ก็จะให้เนี่ยท่านพี่น้องครับสิ่งประดับประดากับคนที่เป็นผู้ให้กำเนิดด้วยของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กับเด็กคนนั้นด้วยที่ไม่เคยมีในอะไรครับในดุนยานี้แล้วก็คนทั้งสองคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะถามในวันนั้นในวันกิยามะฮ์ว่าทำไมฉันได้จึงได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงามแบบนี้ด้วยท่านพี่น้องครับเสียงก็จะตอบมาแล้วก็บอกว่านั่นเพราะด้วยกับการที่คุณมีลูกแล้วก็ลูกของคุณนั้นได้ท่องจำกุรอานได้เรียนรู้อัลกุรอานนี่คือบารอกัตของคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะได้จากคนที่เป็นอะไรเป็นลูกวันนี้เราเป็นพ่อแม่เราเป็นคนที่รับผิดชอบแล้วเราเป็นคนที่มีลูกที่อัลลอฮ์ให้เป็นเนียมัตความโปรดปรานเราให้เขาได้เรียนรู้อัลกุรอานแล้วเขาก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการเรียนรู้จากอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์นะท่านพี่น้องผมถึงบอกว่าเราต้องมานั่งคิดนะท่านพี่น้องนะมานั่งทบทวนช้าๆนะแล้วเรามาดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยลูกเราอ่านอัลกุรอานนะท่านพี่น้องครับเขาปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้จากอัลกุรอานหรือเปล่าวันนี้ลูกเราอ่านอัลกุรอานได้ถามว่าลูกเราเนี่ยรู้ความหมายในอัลกุรอานหรือเปล่านี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเรารู้จักอัลกุรอานเราเข้าใจอัลกุรอานแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้นะท่านพี่น้องครับแล้วเราก็มาดูหะดีษในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดได้กระทําได้ยอมรับเนี่ยเราเอาสองอย่างในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ทิ้งที่บอกว่าเป็นอุลามะอันไหนที่ไม่มีในกุรอานอันไหนที่ไม่มีในอะไรครับในหะดีษเราก็ดูอุลามะในยุค ของซอฮาบะก่อนโดยเฉพาะท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านเป็นคนเหมือนที่บอกว่าจะเป็นคนเริ่มแรกเลยในเรื่องของการที่จะใช้ในหลักของการอะไรวิชาฟิกเข้าไป
ในเรื่องของการอิจติฮาดในเรื่องของการที่จะอะไรครับมีการวินิจฉัยเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าเราจึงต้องเห็นความสำคัญของกุรอานและเราไม่ลืมบุญคุณของผู้รู้ตั้งแต่ในยุคของซอฮาบะริฎวานัลลอฮุอะลัยฮิมแล้วก็ยุคมาตาบีอีนยุคมาในเรื่องของฟุกฮะนั่นคือแนวทางของการที่จะบอกว่าเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขก็ทิ้งไม่ได้ในเรื่องของอัลกุรอานก่อนเสร็จแล้วในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัดดิบูเอาลาดะกุมอะลาซะลาสิกิซอลินท่านจะต้องสอนนะท่านจะต้องอบรมนะท่านจะต้องให้เรียนรู้เรื่องมารยาทนะลูกของท่านเนี่ย3อย่างท่านพี่น้องครับฮุบบุนบียิกุมวันนี้ท่านสอนให้ลูกของท่านรักนบีวะฮุบบุอาลีบัยติสอนให้ลูกของท่านรักเครือญาติของท่านนบียังวันนี้ถ้าถามว่าไม่ได้สอนในรักหรือสอนอะไรถามว่าวันนี้รู้ยังว่านบีมุฮัมมัดได้ชื่อเต็มชื่ออะไรแล้วพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรวันนี้นบีมุฮัมมัดมีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนนบีมุฮัมมัดท่านพี่น้องทำอะไรถูกทดสอบอย่างไรถูกบาลาอย่างไรแล้วก็เครือญาติของท่านเป็นใครมาอย่างไรไปอย่างไรเราจะไม่ทิ้งคนหนึ่งคนใดเราจะต้องรักนบีภรรยานบีแล้วก็ลูกหลานของท่านนบีแล้วก็เครือญาติของท่านนบีทั้งหมดทำไมเพราะท่านนบีคือคนที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องท่านนบีคือบุคคลที่ได้เรียกว่าชื่อเป็นรอซูลุลลอฮ์วันนี้เราจึงต้องสอนลูกหลานของเราให้รักนบีรักอะไรครับรักเครือญาติของท่านนบีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในหะดีษต้นนี้ก็คือว่าท่านสอนให้ลูกของท่านรักการอ่านอัลกุรอานหรือยังวันนี้ถ้าเราสอนให้ลูกของเรารักอัลกุรอานพูดทุกวันบอกทุกวันคนอ่านกุรอานจะดีอย่างนี้นะคนอ่านกุรอานจะได้อย่างนี้นะผมขออนุญาตยกตัวอย่างก็ได้ท่านพี่น้องครับกับตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กๆสมัยก่อนรุ่นผมนะท่านพี่น้องครับตอนนี้ผมอายุ40กว่าตอนเด็กๆรุ่นผมคงจะคนรุ่นอะไรๆกับผมก็คือว่าไม่ได้มีหรอกเกมไม่ได้มีหรอกเน็ตอะไรต่างๆแบบปัจจุบันน่ะสมัยก่อนก็เล่นอะไรครับเล่นลูกคางเล่นอะไรครับเล่นลูกหินเล่นอะไรครับเล่นหนังยางเป่าหนังยางเป่ากบหรือเล่นแม้กระทั่งแบบผู้หญิงเนี่ยที่ก็เล่นได้นะกระโดดเป็นช่องๆตามไอ้ที่วัดลาตีเส้นนะไอ้เรียกไม่ถูกแล้วท่านพี่น้องครับแต่ผู้ชายก็คือจะชอบเล่นบอลเล่นบอลนะท่านพี่น้องบางทีไปแข่งบอลนะมีทั้งหมด60ทีม36ทีม40ทีมกว่าจะชนะทะละหมัดแมตช์เข้าไปแพ้ตกน็อกเอาท์เนี่ยเข้าดูดเข้าไปเหลือ60ทีมไปเหลือกี่ทีมเหลือกี่ทีมไปเหลือจนกระทั่งอะไร16ทีมมันก็เก่งมาหมดท่านพี่น้องเสียค่าสมัคร500ไปเล่นแมตช์นึงต้องเสียตังค์ไปเสียค่ารถไปเสียค่ากินเวลาไปถึงรอบ8ทีมปุ๊บแพ้ตกหมดเลยท่านพี่น้องครับที่เล่นมาตั้งกี่เดือนน่ะไม่ได้อะไรสักบาทนึงเลยนะชอบสนุกย่อให้ข้อคิดนิดเดียวเองลูกเอ้ยลูกไปเล่นบอลกี่ครั้งตอนแรกก็ย่อสนับสนุนเล่นบอลชนะได้ที่1กับทุกครั้งแหละเล่นแบบโกหนูโกเลขเนี่ยนะแต่เวลาย่อบอกว่าลูกเอ้ยแล้วไปเล่นนะมันได้อะไรมั่งไหมล่ะเล่นเหนื่อยแทบตายได้ถ้วยใบหนึ่งสูงขนาดเนี้ยตังก็ไม่ได้เสียเวลาก็เสียเดินทางไปไกลกว่าไกลแต่ย่อให้เทียบกันดูว่าแล้วเวลาหนูไปอ่านกุรอานลูกไปอ่านอัลกุรอานเนี่ยหนูไปท่องจำกุรอานเวลาเขามีงานตามมัสยิดหนูจะไปอ่านมุรัตตันตามงานที่เขามีมัสยิดเมื่อก่อนตอนเด็กๆไปท่องที่มัสยิดจักรพงศ์บางลำพูนะท่านพี่น้องครับแคดวันดูฮาถึงรอบบินัสแบบท่องจำไปท่องที่ดารุนมุตตะกีนที่เกาะกลางในเรื่องตั้งแต่ซับบิฮิสตั้งแต่ปี2526-27เนี่ยเวลาเราท่องไม่ได้ท่านพี่น้องดูคนใจบุญเขาให้กับเด็กๆเนี่ยได้ตังค์ร้อยหนึ่งได้50บาทผ้าขนหนูผืนหนึ่งเวลาไปงานไหนก็คือได้ร้อยหนึ่งได้คูปอง50บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ้าขนหนูผืนหนึ่งผ้าสโลงผืนหนึ่งถ้าได้รางวัลได้2,000ได้พันหนึ่งได้500ย่อบอกถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยก็ไปแค่เย็นๆกลางคืนก็กลับแล้วก็ได้รางวัลก็ได้ตังค์ได้ถ้วยถามว่าเล่นบอลกี่แมตช์ถามว่าได้ตังค์ไหมอ่ะบางทีละหมาดก็ไม่ได้ละหมาดใช่ไหมมักระเด็บนะถ้าไปเล่นกลางคืนถ้าเล่นตอนเย็นถ้าอยู่ใกล้มัสยิดก็ได้ละหมาดใช่ไหมแต่ถามอ่านคู่อ่านเนี่ยต้องซ้อมอะไรไหมต้องเหนื่อยแบบนั้นไหมก็ที่เรียนอยู่แล้วนั่นแหละคือการฝึกอัลลอฮ์ตอบแทนให้ไหมอ่ะไม่ได้เอาตัวเงินมาล่อนะย่อให้เปรียบเทียบไปดูระหว่างไปเล่นบอลกับอ่านอัลกุรอานเนี่ยอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันหนึ่งอ่านกุรอานอัลลอฮ์ก็รักได้ละหมาดแต่อันนี้เล่นบอลเสียเวลาไม่ได้ละหมาดด้วยแล้วเสร็จแล้วบางทีเล่นบอลเล่นไปเล่นมาไปเจอพวกเล่นการพนันใช่ไหมแต่กุรอานมีพนันไหมไม่มี
เอาเราเห็นภาพแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เราถูกสอนมาแบบนั้นวันนี้บางคนบอกว่าโอ้แต่คิดแบบนี้แสดงว่าสอนลูกให้ยึดติดกับรางวัลสอนลูกให้ไปล่ารางวัลสอนลูกให้ไปเอาเงินสอนลูกให้อะไรเสียอีหม่านเสียอะไรเสียเจตนาผมบอกไม่ใช่ย่อผมเทียบให้ฟังก่อนในช่วงแรกแต่เวลาสมมติว่าวันนี้เย็นนี้จะไปทดสอบร่วมกับมัสยิดนั้นที่มัสยิดนั้นๆมีการทดสอบเนี่ยย่อจะเรียกมาตอนละหมาดซูรีหรือตอนเช้านั่งคุยก่อนวันนี้จะไปไหนลูกจะไปทดสอบที่นั่นที่นั่นไม่ใช่คำว่าแข่งนะใช้คำว่าทดสอบอ้าวแล้วก็ไปทำอะไรเขาจะถามเราก่อนก็บอกไปก็เพื่อไปแข่งไปทดสอบกับเขาแล้วไปเพื่ออะไรเราก็บอกว่าเพื่อที่ใจกรรมการเขาได้ฟังเราว่าที่ย่อสอนไปถูกหรือไม่ถูกแล้วเขาก็จะเป็นคนตัดสินเราว่าเราเนี่ยอ่านดีหรือไม่ดีถ้าหูกรรมการฟังแล้วเราอ่านดีเราก็จะได้อันดับที่หนึ่งถ้าเราอ่านไม่ดีแสดงว่าเราต้องกลับมาปรับปรุงท่านพี่น้องย่อผมสอนแบบนั้นนะนี่คือตัวผมนะแล้วย่อก็จะบอกแล้วก็จะบอกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อไปครั้งนี้เพื่อจะไปเอาถ้วยไปครั้งนี้เพื่อจะไปเอาที่หนึ่งย่อไม่ไปทั้งที่ซ้อมมาแล้วย่อจะบอกถอดเสื้อไม่ต้องไปถ้าไปเพื่อไปเอารางวัลไม่ต้องไปถ้าไปเพื่อไม่ลิ้นแล้วไม่ได้ไปเพื่อทดสอบกับหูของกรรมการคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ท่านเป็นพ่อแม่ท่านก็ต้องสอนลูกหลานของท่านอย่างนี้ว่ารักการอ่านอัลกุรอานแต่มันต้องมีการทดสอบกับหูคนอื่นด้วยวันนี้ถ้าเราอ่านกุรอานกับย่อเราไปอ่านให้คนอื่นฟังคนอื่นไม่ติไปอ่านให้อีกคนนึงฟังไม่ติเวลามีใครสอนหนังสือเราไปอ่านให้เขาฟังแล้วเขาไม่ติสมมติสัก10คนแล้วก็บอกคนนี้ติตัวนั่นคนนี้ติตัวนี้เราจะได้นำของเขาที่มีความรู้อยู่มาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองไงแต่ถ้าวันนี้เราอ่านกับครูคนเดียวแล้วเราก็เรียนกับครูคนเดียวแล้วก็ไม่มีการที่จะเข้าหาครูคนอื่นท่านพี่น้องครับกี่คนแล้วไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามผมขอโทษนะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดหรือแม้กระทั่งจะเป็นใครก็ตามเนี่ยบางทีอ่านกุรอานท่านพี่น้องครับเราบอกว่าถ้าอ่านไม่ได้เราให้คนอื่นอ่านดีกว่าไหมบางคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นตำแหน่งอิหม่ามต้องนำละหมาดท่านพี่น้องก็ไม่มีใครก็บอกเราว่าผิดถ้าสมมติว่าท่านเป็นอิหม่ามแล้วไม่นำละหมาดเพราะท่านอ่านไม่ได้นะดีกว่าเป็นไม่เป็นดีกว่าไปเป็นเพราะอะไรอ่ะบางทีท่านพี่น้องครับเวลาเราไปละหมาดด้วยแล้วเราก็บอกว่ามีคนเขาบอกว่าโอ้ยมาอ่านกุรอานได้แค่นี้เองเหรอนำละหมาดเราก็บอกว่าอัลลอฮฺอาลัมเราไม่คิดอะไรเพราะเราเนียดว่าเราไปละหมาดเขารับผิดชอบตัวเขาเองรับผิดชอบอะไรแต่ให้ข้อคิดว่าวันนี้เนี่ยกุรอานท่านพี่น้องครับมันต้องมีการเข้าครูมันต้องมีการอะไรตะลักกีไม่ใช่เรียนวันนี้จบอายุ7ขวบอ่านกุรอานได้แล้วก็ไม่เคยเข้าครูเลยตั้งแต่7ขวบนะท่านพี่น้องครับแล้วก็บอกฉันอ่านได้แล้วคนอื่นมาฟังเวลาคนอื่นติคนอื่นบอกก็ได้ครับเถียงเขาแล้วก็บอกว่าคนนั้นไม่เห็นว่าฉันผิดไม่เห็นว่าผิดวันนี้ถ้ากลางกันจริงๆนะกลางหน้ากระดาษกันจริงๆนะเหมือนกับที่บอกว่ามีแนวคิดของท่านจุฬาราชมนตรีที่บอกว่าจะนำอิหม่ามมัสยิดในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนาเหมือนกันหลายๆประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับวันนี้อิหม่ามต้องพัฒนาเรื่องการอ่านวันนี้อิหม่ามต้องพัฒนาเรื่องการท่องจำวันนี้อิหม่ามต้องไปเรียนเรื่องรู้การบริหารวันนี้อิหม่ามต้องไปเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มันจะได้เป็นการพัฒนาไงอิหม่ามไม่ได้อยู่กับที่นะเพราะวันนี้ท่านพี่น้องเราผมขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าอิหม่ามก็กินเงินเดือนเนี่ยถ้าท่านมีเงินเดือนจะให้ได้300 500 20,000 30,000 ถ้าเรียกว่าเงินเดือนท่านพี่น้องท่านบกพร่องในหน้าที่ก็ท่านไปตอบกับอัลเลาะห์เองจะบอกว่ามันน้อยไม่ใช่น้อยท่านเซ็นรับเงินไปก็ถือว่าอะไรท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องของการนำละหมาดก็คือเรื่องของการอะไรอ่านกุรอานและนำละหมาดอยู่กับมะหมู่อันนี้คือข้อแรกนะครับวันนี้เมื่อเราเรียนรู้อัลกุรอานเมื่อเราอ่านอัลกุรอานแล้วนี่คือหะดีษแล้วถามว่ามันได้อะไรถ้าเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราสอนลูกหลานของเราแล้วท่านพี่น้องคนที่อยู่กับอัลลอฮ์คนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักนบีคนที่รักการอ่านอัลกุรอานอัลลอฮ์จะให้เขาไปอยู่ในวันที่อะไรครับวันอยู่ใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาก็คือในวันกิยามะฮ์เป็นวันที่ร้อนแต่ถ้าท่านเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานและรักอัลกุรอานสอนลูกหลานท่านรักอัลกุรอานให้ท่องจำกุรอานท่านพี่น้องเขาจะได้ตายไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ที่เรียกว่าร่มเงาของอารัชดีไหมวันนี้บางคนบอกว่าทำไมต้องให้ลูกอ่านกุรอานล่ะทำไมต้องส่งลูกเรียนอัลกุรอานล่ะท่านพี่น้องอยู่ที่เราเรียนรู้แค่ไหนทำไมไม่ให้ลูกเป็นวิศวกรล่ะทำไมไม่ให้ลูกเป็นแพทย์ล่ะทำไมไม่ให้ลูกอยากทุกคนล่ะท่านพี่น้องผมบอกว่าผมพูดอะไรไม่ได้เพราะลูกผมยังไม่ถึงขั้นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดวันนี้เราไปคุยกับคนอื่นเราไปบอกกับคนอื่น
ได้ไม่เต็มปากถ้าเราจะไม่เริ่มจากลูกเราวันนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีลูกที่ประสบความสําเร็จเหมือนกับอาจารย์หลายๆท่านเหมือนกับด็อกเตอร์หลายๆท่านที่ลูกของเขาประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนประสบความสําเร็จทางด้านครอบครัวคนเหล่านี้น่าจะมาเป็นคนพูดแต่วันนี้บางคนยังมีลูกอายุ2ขวบ3ขวบแบบผมอายุ14ขวบ15ขวบเราก็ยังพูดได้ไม่เต็มค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาถึงบอกคนที่มีประสบการณ์คนที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์จะเป็นคนที่พูดได้ดีที่สุดผมก็จึงบอกผมเริ่มต้นกับครอบครัวผมก่อนโดยการปูก็คือว่าลูกคนโตเรียนกุรอานท่องจำกุรอานก่อนแล้วหลังจากท่องจำกุรอานค่อยมาปูทางว่าจะเรียนทางไหนไปทางไหนไม่ใช่บอกเรียนท่องจำกุรอานแล้วจะเรียนด้านศาสนานะแต่วันนี้ถ้าเขาเข้าใจกุรอานเขาเข้าใจภาษาอาหรับแล้วเสร็จแล้วมันไปเรียนอะไรมันก็ง่ายอินชาอัลลอฮ์นี่คือการปูทางที่บอกว่าวันนี้ลูกผมและดีใจที่สุดวันที่ลูกบอกกับแม่ของเขาว่าถ้าไปท่องอายุท่องกุรอานอายุ15ไปท่องตอนนี้เลยดีกว่าถ้าอยากให้ท่องจำกุรอานหนูท่องเองแล้วก็พูดประโยคนึงท่านพี่น้องเขาบอกกับแม่เขาว่าเดี๋ยวเขาเคยไปท่องจำกุรอานที่นครมักกะตอนนี้หนูจะไปเรียนและหนูกลับมาหนูจะมาลงแข่งทดสอบท่องจำกุรอานประเภทแบบไหน30ยุสแล้วก็ลงตัฟเซตด้วยก็คือรุ่นที่ดีที่สุดในการท่องจำกุรอานก็คือท่อง30ยุสพร้อมกับตัฟเซตอธิบายคำต่อคำของกุรอานด้วยเนี่ยเขาบอกเขาจะลงแบบนั้นเราก็ยิ้มแต่เราก็บอกว่าเอาเท่าที่มีความสามารถลูกไม่ต้องเครียดแล้วก็ให้รู้ว่าท่องกุรอานไม่ใช่เพื่อยอแต่เป็นการท่องกุรอานเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์และรักษากะลามุลลอฮ์นะครับอันนี้คือตัวอย่างและอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวในตอนต่อไปเราก็คงจะได้พูดและก็แนะนำกันนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงครอบครัวของเราเองนะครับอัสลามุอะลัยซัยยิดีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบีวะซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون